ที่ติดตามนิวข่าวค่ำกันต่อนะครับคดีของแพรวา9ศพวันนี้มีความคืบหน้าเลยนะครับเนื่องจากว่าทางผู้พิพากษาศาลแพ่งท่านเป็นอธิบดีเนี่ยนะฮะก็มีการเซ็นอนุมัติเกี่ยวกับเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียหายแล้วโดยจะเริ่มรับเงินตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงไม่เกินวันพุธหน้าทุกครอบครัว27คนจะต้องได้รับเงินเยียวยานะครับทางนายโอภาสอนันตสมบูรณ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งได้ทำการลงนามเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียหายทั้งหมด27คนหลังจากนี้จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละคนตามที่ศาลได้ทำบัญชีเอาไว้หากผู้เสียหายคนใดใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยซึ่งตรงกับบัญชีหลักของศาลแพ่งก็จะเข้าบัญชีทันทีสำหรับตัวเงินแต่สามารถเบิกถอนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนถ้าใครใช้ธนาคารอื่นนะครับจะได้รับเงินไม่เกินวันอังคารที่13สิงหาคมหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดของคดีความคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินคดียาวนานนะครับเนื่องจากว่าผู้เสียหายหลายรายมียอดเงินที่ต้องชดใช้เยียวยาเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีการต่อสู้คดีกันถึง3ศาลด้วยกันแต่ศาลก็พยายามทำทุกวิถีทางให้คดีเสร็จสิ้นเร็วที่สุดครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดในการที่จะดำเนินการคือเงินที่เราได้รับจากเช็คที่นำมามอบให้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับ2ครั้งนะครับก็เป็นเงินเต็มจำนวนที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาไว้แล้ววันนี้ทนายโจทก์เป็นผู้รับมอบหน้าที่ของผู้เสียหายทั้งหมดนะครับได้เดินทางมาขอรับเงินตามที่ศาลได้สั่งและศาลแพ่งได้ทำบัญชีไว้ครบทุกคนแล้วนะครับก็ผมก็จะได้อนุมัติให้มีการตรวจและจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างๆที่ผู้เสียหายแต่ละรายได้มอบไว้กับทางศาลซึ่งถ้าเป็นธนาคารกรุงไทยก็จะเรียนว่า เงินทั้งหมดจะเข้าบัญชีในวันนี้แต่ว่าจะมีผลในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนบัญชีธนาคารอื่นเนื่องจากเราต้องใช้ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารหลักในการกระจายเงินไปตามธนาคารต่างๆขณะที่ทางคุณอิสริยายืดยาวคงทนายความของศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ประสานงานแล้วก็รับผิดชอบเรื่องนี้นะคะก็ได้ไปตรวจสอบสำนวนคดีที่ศาลแพ่งรัชดารวมถึงตรวจสอบยอดเงินเยียวยาด้วยเพราะว่าพบผิดพลาดเล็กน้อยนะคะก็คือมีตัวเลขจำนวนหนึ่งของหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยตัวเลขที่เกินที่จะต้องได้รับการเยียวยาเนี่ยมันเกินไป 500,000 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะกระทบคนอื่นก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะคะซึ่งทางทนายความเองก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะที่ช่วยกันนำเสนอข่าวจนกระทั่งดำเนินการมาจนถึงตอนนี้โดยผู้เสียหายก็ยืนยันตามเดิมคือน้อมรับคำพิพากษาของศาลถือว่าต่อจากนี้จะไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วค่ะสรุปวันนี้เราก็มาทำเอกสารทั้งหมดนะคะเกี่ยวข้องกับการโอนเงินเข้าบัญชีของทุกท่านนะคะที่เป็นผู้เสียหายก็เรียบร้อยค่ะก็ขอขอบคุณทุกสื่อนะคะที่ช่วยในเรื่องนี้นะคะเพราะคดีนี้มันก็นานแล้วแล้วเราก็ดำเนินการแล้วก็ช่วยเหลือตั้งเขามาตลอดนะคะยังไงก็ตามพรุ่งนี้หรืออย่างช้านะคะวันพุธทุกคนก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ค่ะไม่มีอะไรค่ะก็พรุ่งนี้มะรืนที่ท่านบอกก็คงไม่หนึ่งในครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับก็คือแม่หนิงหรือว่านางถวินเช้าเที่ยงนะครับอายุ71ปีจำกันได้นะฮะร้อยพวงมาลัยขายอยู่ที่ตลาดทรัพย์สินก็ไปคุยล่าสุดนะครับเป็นคุณแม่ของดร.เป็ดดร.ศาสตราเช้าเที่ยงนะครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตคุณแม่หนิงบอกว่ารู้สึกโล่งใจแล้วก็สบายใจขึ้นหลังจากที่ครอบครัวของแพรวานำเงินไปวางที่ศาลนะครับถือว่าทุกอย่างจบแล้วเมื่อเรื่องจบก็ได้จุดธูปบอกกับลูกชายว่าขอให้ลูกชายสบายใจส่วนการทำบุญเลี้ยงพระ100รูปที่เคยบอกกับลูกเอาไว้นั้นกำหนดวันเอาไว้คือ1ธันวาคมเพราะรอให้ออกพรรษาก่อนนะครับเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งจะเก็บเอาไว้รักษาตัวเองเก็บเอาไว้ทำศพตัวเองแล้วก็ยังคงยึดอาชีพนั่งร้อยพวงมาลัยขายเหมือนเดิมฝากขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยกันนำเสนอข่าวจนมีวันนี้นะครับใช่ค่ะก็กรณีของแม่ของดร.เป็ดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะได้รับการเยียวยานะคะทั้งหมด 2,513,614 บาทค่ะเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเยียวยาที่แต่ละครอบครัวจะได้รับทั้งหมด27คนนะครับถ้าก่อนหน้านี้ที่เราเคยวิดีโอคอลพูดคุยกับคุณพ่อของน้องนุ่นนะครับนักศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างพันตำรวจเอกสรัญนินวันก็จะได้รับค่าเยียวยา 2,513,614 บาทรวมถึงคุณแม่นางชุติมานินวันอีก 3,114,000 บาทนะครับค่ะ